แล้วผมเจอเดินอยู่ระหว่างทางผมก็เลยเรียกรับจะไปไหนครับท่านบอกว่าจะไปโลตัสผมก็เลยรับขึ้นมาแล้วก็ไปส่งปี63นะทุกคนท่านจำเบอร์เสื้อผมได้อะท่านจำเบอร์เสื้อผมได้ท่านบอกว่าจำได้ว่าเป็นเบอร์77เขียนข้างหลังว่าวินเดอร์มอร์ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาท่านก็เลยจำไว้ผมจำไม่ได้ด้วยว่าผมรับท่านในตอนไหนท่านบอกว่าท่านจำได้จำได้แม่นเลยท่านลงมาหาที่วินแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนั้นผมเลิกงานก่อนก็เลยไม่เจอกันวันนี้ท่านก็เลยมาฝากเบอร์โทรไว้แล้วก็เรียกผมขึ้นไปหาที่ทำงาน MK สาขาจังหวัดนครราชสีมาเดอะมอลล์นครราชสีมาแล้วก็นี่คือสิ่งที่ท่านให้ตอบแทนน้ำใจผมที่ผมรับท่านพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้เขาออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยใจฟูนะครับแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านมาถึง3ปีแล้วด้วยกันแต่คนที่ไม่ลืมบุญคุณคนไม่มีวันจะตกอับครับคุณผู้ชมเนี่ยครับพี่วินคนนี้วินเบอร์ยี่77เขาออกมาเล่าเรื่องนี้ลูกค้าเขาตอบแทนน้ำใจเขาครับที่เคยให้ความช่วยเหลือลูกค้าท่านนี้ไว้เมื่อ3ปีก่อนล่าสุดนี้มาตอบแทนพระคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆทำเอาโซเชียลเนี่ยชื่นชมทั้งผู้ให้และผู้รับครับเนี่ยครับพี่วินคนนี้เขาอัดคลิปลง TikTok เลยนะครับเล่าว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาตามหาเขาที่วินแล้วฝากเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อกลับหน่อยจึงทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดการของร้านสุกี้ชื่อดังย้อนกลับไปเมื่อปี2563เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาช่วยงานที่สาขาต่างจังหวัดที่นครราชสีมาแล้วลงรถผิดจุดครับจึงต้องเดินย้อนกลับมาไกลพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งตัวเองเนี่ยขับผ่านไปเจอพอดีจึงเรียกขึ้นรถแล้วขับไปส่งถึงที่เลยโดยที่ไม่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียววันนี้3ปีผ่านไปผู้หญิงคนนี้จำได้ว่าเขาคือคนขับวินเบอร์77ที่ผ่านมาเคยมาหาแล้วครั้งหนึ่งที่วินแต่ปรากฏว่าไม่เจอกันครั้งนี้จึงฝากเบอร์ไว้พร้อมกับเรียกให้พี่วินคนนี้ไปรับสินน้ำใจครับสวัสดีครับทุกคนเหลือจะเชื่อเกินคำบรรยายเมื่อกี้ผมออกไปส่งผู้โดยสารข้างนอกมาแล้วก็มีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งมาตามหาผมที่วินแล้วพี่ผู้หญิงท่านก็ฝากเบอร์โทรไว้ให้ผมติดต่อกลับเหลือจะเชื่อเหตุการณ์นี้เหลือจะเชื่อจริงๆพี่ท่านเป็นพนักงานเป็นผู้จัดการของ MK Suzuki จะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นมายังไงพี่ผู้หญิงท่านนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจำได้ว่าเมื่อปี63เน้นนะทุกคนปี63ท่านเคยขึ้นนั่งรถเราโดยที่เราเรียกรับท่านขึ้นไปต้องขออนุญาตเรียกพี่ผู้หญิงว่าท่านเพราะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งหน้าที่ของท่านคืออะไรเราให้เกียรติท่านไว้ก่อนเมื่อปี63ผมเห็นท่านเดินอยู่ข้างถนนเพื่อที่จะไปสาขาอีกสาขาหนึ่งท่านมาช่วยงานมาน่าจะมาจากกรุงเทพแล้วน่าจะมาช่วยงานที่สาขาที่นครราชสีมาแต่เป็นโลตัสที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองท่านลงรถผิดจุดเลยต้องเดินย้อนกลับมาไกลพอสมควรแล้วผมเจอเดินอยู่ระหว่างทางผมก็เลยเรียกรับจะไปไหนครับท่านบอกว่าจะไปโลตัสผมก็เลยรับขึ้นมาแล้วก็ไปส่งปี63นะทุกคนท่านจำเบอร์เสื้อผมได้อะท่านจำเบอร์เสื้อผมได้ท่านบอกว่าจำได้ว่าเป็นเบอร์77เขียนข้างหลังว่าวินเดอร์มอร์ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาท่านก็เลยจำไว้ผมจำไม่ได้ด้วยว่าผมรับท่านในตอนไหนท่านบอกว่าท่านจำได้จำได้แม่นเลยท่านลงมาหาที่วินแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนั้นผมเลิกงานก่อนก็เลยไม่เจอกันวันนี้ท่านก็เลยมาฝากเบอร์โทรไว้แล้วก็เรียกผมขึ้นไปหาที่ทำงาน MK สาขาจังหวัดนครราชสีมาเดอะมอลล์นครราชสีมาแล้วก็นี่คือสิ่งที่ท่านให้ตอบแทนน้ำใจผมที่ผมรับท่านวันนั้นผมรับท่านไปส่งถึงหน้าที่ทำงานท่านให้ตังค่าวินผมไม่ได้รับตังค่าวินผมไม่เอาผมส่งให้ฟรีและท่านเรียกผมวันนี้ขึ้นไปรับสินน้ำใจโอ้โหปี63นะทุกคนท่านจำได้แต่ผมจำไม่ได้ขอบคุณพี่มากๆครับผม
ขอบคุณพี่ผู้หญิงมากๆเลยครับผมเจ้าหน้าที่ของ MK จังหวัดนครราชสีมาท่านมาช่วยงานที่สาขาขอบคุณมากๆครับผมโอ้โหจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ผมจำเหตุการณ์ไม่ได้ปี63ทุกคนปีนี้ปี66สุดยอดน้ำใจขอบคุณมากๆครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าใจฟูนะฟังแล้วก็โอ้โหนี่คนที่บางคนเขาเนี่ยคนทำดีเขาไม่มีวันลืมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับพี่วินเขายังโพสต์ระบุอีกว่าจากปี63ตอนนี้เนี่ยปี66ผ่านมาจะ3ปีแล้วผมนับถือจิตใจพี่สาวท่านนี้มากๆที่สุดเป็นคนดีคิดดีจิตใจดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาโชคดีที่เราได้เจอกันเรื่องราวนี้เผยแพร่แชร์ไปเป็นจำนวนมากมีคนเข้ามาคอมเมนต์ครับชื่นชมจากใจทั้งผู้ให้และผู้รับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สังคมเนี่ยต้องชื่นชมและเอาเป็นแบบอย่างครับ